มูจิสดใส่เนยนึบรอครับลุงกันเพื่อความอร่อยไปไงทุกคนโรตีแซ่บแล้วก็เนยวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์เกิดคืนึงไปอรุตะไกให้กันตั้งแต่ที่มันมีข่าวโรตีสดพวกเราคุยกันไม่หยุดเลยอยากกินมากความรู้สึกตั้งแต่ได้ข่าวโรตีสดอะรู้สึกว่าแม่งเป็นเมนูของหวานที่น่าลองที่สุดแต่ว่ากระแสข่าวเขาก็บอกนะจ๊ะนายจ๋าว่ามันไม่ดีมันอันตรายมากเลยนะจ๊ะนายจ๋าพวกเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้กินโรตีสดสักทีนะคะแล้วทุกคนนะคะก็ไม่ควรจะกินโรตีสดด้วยนะจ๊ะนายจ๋าวันนี้ก็เลยแบบคิดไปคิดมาเฮ้ยได้พวกคุณกินหมดยังเฮ้ยหยิบมาหน่อยนี่คือไดฟูกุนะจ๊ะนายจ๋าต้นกำเนิดไอเดียของการทำโรตีสดกินได้ของเราในวันนี้อ๋อที่เขาไปต้มก่อนใช่ป่ะใช่ที่เขาไปต้มจนสุกแล้วก็เสาร์แล้วก็อาทิตย์น่ะเหนื่อยนะทุกคนนายจ๋าอยากกินกันไหมจ๊ะคือลองจินตนาการโรตีสดดิคือมันรู้มันกินไม่ได้แต่ลองจินตนาการจินตนาการที่ตอนเด็กๆเขาเต้นแล้วแบบงั้นจินตลาจินตลาเต่าง่อย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 เราทำโรตีสดกันดีกว่าค่ะทุกคนอุปกรณ์ของโรตีสดวันนี้นะคะคือเราจะแงะตัวแป้งของไดฟูกุอันนี้ออกมาแล้วก็ทาเนยนมข้นน้ำตาลจบแต่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าโมน่ะเป็นคนมีมุกมานะมากๆแล้วดูดีมันจะแบบชื่อเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะคือโมจิสดใส่เนยหนึบเอ้ยอ่ะวิธีทำใส่แป้งลงไป1ลมหายใจน้อยไปว่ะสัก3ลมหายใจอันหนึ่งโอเค3ลมหายใจนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปสัก1ลมหายใจลมหายใจพี่โอเคเราจะเทน้ำลงไปแค่1ลมหายใจโอเคเสร็จแล้วให้ทำไงคะโคนเปิดไฟครับก็ไฟก็เปิดอยู่แล้วนี่ไม่ใหญ่ค่ะแล้วก็ทำว่าทำไงทำอีกเทคนึงค่ะก็อย่าพูดไปเปิดไฟแล้วก็โคนเลยเปิดไฟใส่ก่อนแล้วเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าเฮ้ยเหมือนหรือว่าโมใส่น้ำน้อยไปวะเนี่ยเราจะใส่น้ำลงไปอีกครึ่งลมหายใจนะคะเฮ้ยมันจะง่ายขนาดนี้เชียวเหรอเราจะกวนแป้งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโมใส่น้ำน้อยไปว่ะเพราะว่าโมต้องใส่น้ำเพิ่มอีกเฮ้ยทุกคนมันเริ่มนี่แล้วทุกคนพอเรากวนไปเรื่อยทุกคนดูนะมันเริ่มแบบละเอียดขึ้นแล้วมันก็หนืดขึ้นตอนนี้น่าจะได้แล้วปะเนี่ยตอนเนี้ยได้แป้งแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะโรยแป้งมันนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเลยคลุกแป้งนะคะเฮ้ยเป็นไงไปทุกคนอยากกัดเลยคลุกเจ้ามันอุ้ยอยากกัดได้เลยเดี๋ยวโมลงยืดดิเฮ้ยยืดได้โมกำลังพยายามยืดเรื่อยๆนะคะให้มันเหมือนโรตีที่เขาทำกันอ่ะแล้วโมก็จะทาเขาทำกันอย่างนี้ฉันเห็นเขาทำกันอย่างนี้เฮ้ยทำไมมันเหมือนโรตีเลยวะเหมือนจริงโรยน้ำตาลชิบๆนมข้นนะคะเฮ้ยเหมือนโรตีจริงเฮ้ยแล้วก็ม้วนแล้วก็มาเป็นยูบากาชาเป็นแค่เป็นกอยูบากาชาโรตีแล้วก็เนยเหมือนโรตีสดปะทุกคนเสร็จแล้วโมจิสดใส่เนยนึบเรียบร้อยค่ะโมจิสดไส้เนยเหนือบนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากโรตีสดนะคะทุกคนหน้าตาเหมือนโรตีสดมากเลยดูดิคืออันนี้มันคือจริงๆแล้วมันก็คือโมจิหรือไดฟูกุที่ทุกคนกินนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากไส้สตรอเบอรี่เป็นไส้เนยน้ำตาลนมอยากกินแล้วอ่ะกินแล้วนะปะกัดให้จมฟันเลยอยากกัดให้จมฟันแล้วอ่ะทุกคนกัดแล้วจมฟันไหมจ๊ะหลายวันที่กูบ่นมาวันนี้ก็มาถึง
ปีนมันสู้ฟันทุกคนรู้ดิข้างในอ่ะเป็นนมข้นหวานอ่ะกับเนยอ่ะเยิ้มๆออกมาเว้ยอร่อยมากจริงเหรอทุกคนคือมันหนึบหนึบมากอ่ะแล้วแบบเอาอยากกินอยากกินเดี๋ยวไปล้างหม้อก่อนทำอีกนะเฮ้ยคือมันอร่อยมากคือมันหนึบแล้วมันก็แบบหอมเนยน้ำตาลรู้ดูดไม่ใช่เรื่องเล่นอันนี้คือเรื่องจริงต้องทำเพิ่มทำเยอะๆเลยรอบเนี้ยใส่แป้งให้หมดเลยรอบนี้ถ้าใครที่เกียจกลัวหรือว่าที่บ้านไม่มีเตาแก๊สอ่ะคือเขาให้ผสมน้ำแล้วก็เข้าไมโครเวฟพอทำเยอะแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยกว่าจะได้กินครับรวมกันก็ความอร่อยเฮ้ยมันช่วยกันได้ทุกคนทำรอบสองมันดูเละเทะกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะรอบแรกยังดีเลยน้ำกับแป้งมันไม่เข้ากันนะโอ้โหเฮ้ยมันเริ่มได้แล้วเว้ยจริงๆมันจะดูน่ากินตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันเจอกับแป้งมันแล้วอ่ะเพื่อนๆดูสิโคตรเหนื่อยจะได้กินแต่บอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าเมื่อกี้กินแล้วรู้แล้วว่ามันอร่อยฮะชื่อโอ้ยใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยใช้เวลาทำนานมากโรยแป้งเราจะยืดยังไงดีเอานี่เราตัดก่อนไหมล่ะเหมือนทำไอ้นี่ปลาตั้งโกเราทำเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยได้กี่ลูกอ่ะ20ได้ไหมได้อยู่ทุกชิ้นต้องไปให้มันเป็นกลมๆป่ะดึงได้เลยดึงยืดได้เลยเหมือนเดิมนะคะรีดเสร็จแล้วเราก็ทาเนยลงไปเฮ้ยตากล้องนั่งกลืนน้ำลายรอบนี้แป้งไม่ดีเท่ารอบที่แล้วเว้ยมันยังเป็นก้อนๆอยู่อร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะโมจิสดไส้เนยหนึบนะคะอร่อยมากจริงๆแล้วถ้าทำแล้วนะคะลองแชร์มาให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแนะนำว่าให้ทำทีละน้อยนะคะทำทีละเยอะแล้วแป้งมันไม่เนียนเท่ารอบแรกไปแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งบ๊ายบายฟังถึงเหรอนี่เขาทำเป็นดอกกุหลาบด้วยอร่อยI love you to the bone that I'm trying to get away